ช่วงเรียนรู้ฟื้นฟูตนเองสนับสนุนรายการโดย NK Booster สุขภาพดีเริ่มที่ภูมิคุ้มกัน M Smart Coffee ยาสีฟัน G Herbs หลอดไฟ LED W Watt พลังแสงเปลี่ยนแปลงโลกเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้และกลัวที่จะเป็นโรคนี้ผมว่าช่วงนี้สำคัญจริงๆหลายคนอาจจะยิ้มได้นะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงที่จะแนะนำเคล็ดลับในการดูแลฟื้นฟูรักษาตัวเองแล้วเขาอาจารย์เกิดมาช่วงแรกว่าโรคนี้สามารถหายขาดได้จริงแค่ไหนและมีวิธีอย่างไรอาจารย์ครับแนะนำหน่อยครับอย่างแรกเลยครับวิธีการดูแลฟื้นฟูเบื้องต้นเอาแบบย้อนกันนิดนึงสำหรับคนเป็นแล้ววิธีการดูแลแบบปัจจุบันที่เขาทำกันอยู่เขาทำกันยังไงแบบสั้นๆนะจ๊ะเอาสั้นๆการรักษาโรคภูมิแพ้ปัจจุบันก็คือกินยาแก้แพ้จบแค่นี้เหรออาจารย์กินแล้วจบแล้วกินแล้วง่วงนอนหลับสบายมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยแพทย์เขาก็จะแนะนำบอกว่าให้หลีกเลี่ยงจากสารที่ทำให้เราแพ้สังเกตเองนะครับว่าอะไรที่ทำให้เราแพ้มากขึ้นก็หลีกเลี่ยงซะไม่ว่าจะเป็นอากาศที่อยู่หรือว่าอาหารการกินนะฮะถ้าคุณไปเป็นช่างออกเหล็กควันมันเข้ามาเยอะแสบจมูกก็พยายามปิดจมูกซะหรือถ้าจะไปอยู่ที่โรงงานทอผ้าก็ต้องเปลี่ยนอาชีพซะโอเคครับเรื่องใหญ่เหมือนกันเอาละครับชีวิตสำคัญก็ต้องปฏิบัติตามที่แพทย์เขาแนะนำนะครับอันนี้คือวิธีทั่วไปในแบบปัจจุบันอย่างนี้มันไม่หายขาดสิอาจารย์มันคือการเลี่ยงมากกว่ามันเลี่ยงฮะเลี่ยงที่นี่ก็ไปเจอที่นู่นแต่บางคนทำแม่อาจารย์เนี่ยพูดง่ายแต่คนเป็นทำยากบางคนนี่โอ้โหอยากกินแพ้อาหารทะเลแต่มันอยากจะกินเหลือเกินแล้วอาหารบางตัวอาหารเสริมบางอย่างวิตามินมีสกัดจากทะเลก็ไม่รู้อ่ะก็อยากจะกินครีมบางอย่างก็มีอะไรที่เราแพ้แต่ก็อยากจะใช้มันคือคนเหล่านี้เขาอยากจะกลับให้ตัวเองมามีชีวิตเป็นปกติเหมือนคนทั่วไปเนี่ยอาจารย์เขาอยากเป็นแบบนั้นฮะมันต้องมีวิธีก็ทุกวันนี้มันยังไม่มีวิธีในการแพทย์ทางตรงนะครับพูดตรงๆก็คือในการแพทย์ทางตรงที่เราร่ำเรียนกันมาก็จะมีพวกยาแก้แพ้แอนตี้ฮิสตามีนนะครับอันนี้ได้ยินกันบ่อยกินเพื่อลดอาการแพ้นะครับไปกดภูมิต้านทานโดยการกินพวกสเตียรอยนะครับก็สเตียรอยนี่ถ้ารับมากๆจริงมีผลข้างเคียงไงอาจารย์สเตียรอยถ้ารับมากๆนี่พูดอย่างนี้กันละกันว่าสเตียรอยเนี่ยคือผู้ร้ายในสายตาของนักการแพทย์หมอก็ถือว่ามันเป็นผู้ร้ายอันตรายหรือว่างั้นเถอะอันตรายแต่ก็ยังมาใช้กับคนไข้ก็พยายามควบคุมขนาดใช้ไงครับระยะเวลาด้วยขนาดใช้แต่ละครั้งด้วยก็ต้องควบคุมให้ดีแต่ยังไงก็ตามสเตียรอยก็จำเป็นถ้าผู้ป่วยมีอาการที่รุนแรงจริงๆก็ต้องใช้อยู่นะครับก็คือหลีกเลี่ยงสารแพ้แล้วก็ใช้ยาเป็นแอนตี้ฮิสตามีนหรือยาแก้แพ้หรือว่าเป็นสเตียรอยนะครับในกรณีสุดท้ายถ้าระยะที่ร้ายแรงแล้วต้องใช้สเตียรอยนี่ก็คือว่าใช้นานๆมีการสะสมก็ถือว่าอันตรายแล้วก็ก่อเกิดโรคบางอย่างกับตัวเองได้ด้วยก็ท่าทางจะดูฟังแล้วดูไม่ค่อยดีแต่คราวนี้มีวิธีไหนที่มันดีต่อที่คนเขาเป็นนะนอกจากต้องดูแลร่างกายตามพื้นฐานทั่วไปแล้วมีวิธีการกินหรือมีปัจจุบันอาจารย์เก่งเรื่องสมุนไพรมันต้องมีดิฮะที่สมุนไพรที่มันมาดูแลร่างกายเราได้เนี่ยจริงๆแล้วในร่างกายของคนเราเนี่ยนะครับคุณเอ็กครับนะผมถือว่ามันไม่ใช่คนเรามีสุขภาพร่างกายคนเราทุกวันนี้เป็นทุกขภาพมากกว่าเป็นทุกขภาพเราสังเกตผมจะบอกให้นะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยนะประกอบด้วยเซลล์ที่ประกอบกันประมาณ50ถึง60ล้านล้านเซลล์ประกอบขึ้นเป็นตัวเราครับใน1เซลล์เนี่ยนะครับจะมีปฏิกิริยาชีวเคมีคือการทำงานของร่างกายเนี่ยจะเกิดจะมีองค์การทำงานของปฏิกิริยาต่างๆนะครับใน1วินาทีเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยาชีวเคมีประมาณ1ล้านครั้งโดยเราไม่รู้ตัว100,000ครั้งนะฮะว่าร่างกายเราทำงานหนักขนาดนี้เพราะฉะนั้นใน1วินาทีเนี่ย50ล้านล้านเซลล์ก็คูณ 100,000 เข้าไปโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่โมเลกุลต่างๆจะทำปฏิกิริยาทางชีวเคมีได้แม่นยำเป๊ะๆเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถูกไหมครับครับมันจำนวนมันเยอะอ่ะข้อผิดพลาดก็ต้องเยอะไอ้การที่มันมีความผิดพลาดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่ามีทุกความไม่ถูกต้องเพิ่มเขาบอกว่าถ้าในทางพุทธศาสนานะฮะความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันห่างกันนะฮะความต้องการกับความที่เราต้องการอยากได้นะกับของมีอยู่นะถ้ามันยิ่งห่างก็ยิ่งทุกข์มากครับปฏิกิริยาชีวเคมีเหมือนกันถ้าปฏิกิริยาชีวเคมีเนี่ยมันมากสิ่งที่มันผิดพลาดมากขึ้นมันก็จะเป็นทุกขภาพในร่างกายมันไม่ใช่สุขภาพเราต้องการเงิน
100นะฮะแต่เรามีบาทเดียวเราก็มีทุก99บาททุกมาแล้วครับทุกอันนี้คือจริงๆแล้วคำว่าทุกนี่ทุกขอทหารสระอุกอไก่เนี่ยบวกคำว่าขะขะนี่เป็นช่องว่างทุกนี่คือความต้องการทุกคือทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายเราจะมีทุกสะสมตลอดเวลาถ้าเราไม่เข้าไปปรับไม่ทำให้ระบบภูมิต้านทานมันดีขึ้นผมถือว่ามันจะเป็นทุกข์มากร่างกายที่แข็งแรงก็ไม่มีโรคภัยร่างกายที่อ่อนแอก็จะมีโรครุมเร้านะฮะเราต้องแก้ไขตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะอยู่ในโรคของสิ่งที่เป็นสารพิษเยอะๆเนี่ยนะครับก็คือเพิ่มภูมิต้านทานเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงว่าอากาศในห้องแอร์หรืออากาศในห้างสรรพสินค้าแย่ไม่ไปละเป็นไปไม่ได้เราต้องไปแต่วิธีเข้าไปแล้วเราเหมือนก็ต้องใส่เกราะให้กับร่างกายเกราะภูมิต้านทานนี่แหละนะฮะเราต้องใส่เกราะให้เราแข็งแรงเราจะไปที่ไหนก็ได้เป็นหวัดนกเราก็ไม่ต้องใส่ผ้าปิดจมูกแต่เรามีเกราะในร่างกายแล้วไงนะฮะตั้งแต่ทางเดินอาหารทางเดินหายใจทางเดินหายใจนี่เขาถือว่าเป็นเหมือนกับถ้าเชื้อโรคเข้าไปเหมือนกับฉีดยาฉีดเชื้อโรคเข้าเส้นเลือดเลยนะครับครับเส้นเลือดเลี้ยงที่ถุงลมปอดนี่เยอะมากเลยถ้าเราไม่มีภูมิต้านทานเนี่ยเราก็จะเป็นภูมิแพ้ได้ง่ายก็จะมีอาการบวมของหลอดลมหายใจลำบากหายใจลำบากเสร็จมันก็จะมีน้ำมูกสารคัดหลั่งที่เป็นน้ำเมือกออกมาก็จะเป็นน้ำมูกฟืดฟาดตลอดเวลาก็คือภูมิแพ้เกิดขึ้นละจุดในที่สุดเนี่ยบางคนก็หายใจไม่ออกอาจจะเสียชีวิตไปได้อันนี้คือโรคภูมิแพ้เราจะต้องแก้ไข2จุดก็คือให้ยาหรือหลีกเลี่ยงนะฮะหรือไม่บางทีการแพทย์ปัจจุบันเขาใช้วิธีกระตุ้นภูมิต้านทานเห็นไหมฮะที่เขาฉีดตามหลังอ่ะจุดๆๆๆอ่ะนี่ยังไม่เคยโดนก็ได้เห็นครับค่อยๆกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานขึ้นแต่ร่างกายเราทำงานอย่างนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราหาวิธีอื่นที่มันดีกว่านี้ดีไหมกระตุ้นภูมิต้านทานด้วยวิธีการอย่างอื่นดีไหมโดยที่ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องไปหาหมอนะครับเอาละครับวิธีนี้ผมว่าเวลารอบนี้คงจะไม่ทันอาจารย์นี่แหมเผยเคล็ดลับนะฮะยากเหลือเกินเขาเบรกหน้าอาจารย์ต้องบอกเลยการให้คุณผู้ชมทางบ้านจดแล้วลองปฏิบัติกันดูว่าหายขาดนอกจากที่จะหายขาดจากโรคภูมิแพ้แล้วก็ยังที่จะปราศจากโรคปราศจากทุกอย่างที่อาจารย์บอกด้วยมันคืออะไรนะฮะเบรกหน้าเนี่ยเรามาดูกันครับสนับสนุนรายการโดย NK Booster สุขภาพดีเริ่มที่ภูมิคุ้มกันคอลลาเฟิร์มปิ๊งออร่ากว่าใครเอสริมคอฟฟี่